กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมโครงการแผ่นดินเดียวกันจัดขึ้นเป็นปีที่11โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่พาเด็กใต้ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสปัตตานีสตูลยะลาและสงขลาบินลัดฟ้ามายืนบนยอดดอยที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันปีนี้เราเลือกจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าเป็นความใฝ่ฝันของเด็ก5จังหวัดชายแดนใต้ที่เขาอยากจะมาอยู่ที่เชียงใหม่พอมาอยู่ในจังหวัดอย่างพวกนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกเขาไว้ได้รับความอบอุ่นทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายแล้วก็ได้รู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งในจังหวัดของการแผ่นดินเดียวกันจึงไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นแม้กระทั่งจะเป็นคนละชาติศาสนาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งโครงการนี้เด็กๆจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นการทอผ้าแบบกี่เอวของชนเผ่าปากาเกยอที่สืบทอดกันมานับร้อยปีมีความเป็นเอกลักษณ์ทางลวดลายและสีสันที่บ่งบอกสถานะของแต่ละคนฐานการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติที่น้องๆจะได้ทดลองย้อมผ้าเองด้วยฐานนี้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาที่นำเปลือกไม้เช่นเปลือกมะม่วงป่าเปลือกไม้ฝางมาย้อมเส้นฝ้ายให้เป็นสีต่างๆก่อนนำไปทอเป็นผืนวันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าครับปากกายอครับเกี่ยวกับการทำเสื้อแล้วก็ผ้าครับภาคใต้ใช่ไหมของเราจะมีเกี่ยวกับเครื่องใช่ไหมของเขาไม่มีเครื่องใช่กับมือกิจกรรมพัฒนาชุมชนการทำฝายชะลอน้ำเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจภูมิศาสตร์ของภาคเหนือตลอดจนประโยชน์ของฝายที่ช่วยทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้งชะลอการไหลของน้ำและป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารได้ดีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สานพลังร่วมกันของคนในชุมชนอีกด้วยที่บ้านเราก็ไม่เคยทำฝายแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเลยที่เราได้มาทำฝายด้วยกันนะคะก็หนูจะนำความรู้เหล่านี้ก็จะกลับไปทำแถวๆบ้านค่ะและกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวรับรองเพื่อให้มีการปรับตัวอยู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันเรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพของครอบครัวที่ไปพักอาศัยด้วยอยู่บ้านครอบครัวรับรองก็คือผมพยายามทำกับข้าวเองก็การแต่งตัวก็อย่างต่างการแต่งตัวอีกอย่างนึงก็คือผมชอบมากสไตล์แบบดอยมีก็คือเขาปักเสื้อด้วยมือของเขาเองก็คือต่างจากบ้านมาเลยจะเห็นได้ว่ากำแพงของความแตกต่างได้ทลายลงทั้งอาหารการกินการแต่งกายที่น้องๆสื่อออกมาผ่านกิจกรรมการแสดงในวันสุดท้ายจัดเต็มจากภาคใต้มาโชว์ให้คุณพ่อคุณแม่ชาวเชียงใหม่ดูแบบใกล้ชิดมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและยังได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมโครงการแผ่นดินเดียวกันนอกจากเปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นความเข้าใจแล้วยังสร้างเยาวชนให้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตวัฒนธรรมรู้จักการเปิดใจยอมรับเรียนรู้ในความหลากหลายถึงแม้ต่างศาสนาต่างที่อยู่แต่ไม่แตกต่างด้วยความรักความสามัคคีเพราะเราเป็นคนไทยในแผ่นดินเดียวกัน